คุณเคยเป็นแบบผมไหมเวลาที่เจออะไรยุ่งๆทั้งวันอะไรที่ทำให้มีความสุขได้คุณก็แค่ออกมาวันนี้ฝนตกซึ่งผมไม่รู้จะไปเที่ยวไหนผมได้แค่อยู่แต่ในโรงแรมเดอะวัลเลย์เขาใหญ่เฮ้ยแต่บรรยากาศก็ดีขาวตอนแรกผมขอถอนคำพูดว่าเขาใหญ่ไม่เย็นแต่ตอนนี้ขาสั่นเลยฝนหยุดตกแล้ววันนี้ผมเจอร้านอาหารอร่อยแห่งหนึ่งชื่อว่าร้านส้มตำคุณยายผมมีแผนจะเข้าไปข้างในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และผมก็มาถึงประตูรั้วเดอะวัลเลย์เขาใหญ่นี่คือเรื่องสุดท้ายของเที่ยงนี้ติดตามชมตอนเย็น